ครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาอยู่กันที่ลักษณะของส้มเขียวหวานด้วยนะครับลักษณะของตัวมันนะฮะอันนี้ต้นนะครับอันนี้อยู่กันเรื่องส้มเขียวหวานนะครับนี่ต้นนะครับอันนี้ใบนะครับใบส้มเขียวหวานส่วนอันนี้ดอกส้มเขียวหวานนะครับอันนี้ผลส้มเขียวหวานครับจะได้แยกออกว่าจะใช้ส่วนไหนนะครับไปดูสรรพคุณเลยเปลือกผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายใจสั่นอันนี้เปลือกผลนะครับ 2. มีสรรพคุณช่วยลดปริมาณของคอเลสเตอรอลในเลือดอันนี้ผลนะครับ 3. ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการของโรคไข้หวัดอันนี้ผลนะครับ 4. ช่วยบรรเทาอาการกระหายน้ำอันนี้ผลนะครับ 5. ใช้เป็นยาแก้ไอช่วยขับเสมหะอันนี้เปลือกผลนะครับเปลือกผล 6. ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นหน้าอกอันนี้เปลือกผลนะครับ 7. ช่วยแก้อาการปวดชายโครงอันนี้เปลือกผลนะครับ8. เมล็ดใช้เป็นยาแก้อาการปวดเต้านมอักเสบอันนี้เมล็ดนะครับ 9. เปลือกผลมีสรรพคุณเป็นยาขับลมแก้อาหารไม่ย่อยท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอันนี้เปลือกผลนะครับ10. ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารภายในร่างกายเป็นไปอย่างปกติอันนี้ผลนะครับ11. ช่วยแก้อาการปวดท้องอันนี้เปลือกผลนะครับแล้วก็เมล็ดนะครับ12. ช่วยแก้อาการปวดอัณฑะอันนี้เมล็ดนะครับ 13. เปลือกผลใช้เป็นยาขับลมในตับกล่อมตับคลายการบีบตัวของตับอันนี้เปลือกผลนะครับ 14. ช่วยป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียอันนี้ผลนะครับ 15. เมล็ดใช้เป็นยาแก้ปวดกระสายครับกระสายลมเมล็ดใช้เป็นยาแก้ปวดกระสายลมอันนี้เมล็ดนะครับกระสายในที่นี้ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องไปหาความรู้กันเพิ่มเติมนะ 16. เปลือกผลใช้เป็นยารักษาโรคผมร่วงอันนี้เปลือกผลนะครับ 17. ตำรายาไทยเปลือกส้มเขียวหวานถูกจัดอยู่ในตำรับยาเปลือกส้ม8ประการประกอบไปด้วยเปลือกส้มเขียวหวานเปลือกส้มจีนเปลือกส้มซ่าเปลือกส้มโอเปลือกส้มตังกานูเปลือกมะง่วงเปลือกมะกรูดและเปลือกมะนาวหรือเปลือกส้มโอมือมีสรรพคุณเป็นยาแก้เสมหะแก้เสมหะโลหะแก้ลมกองละเอียดกองหยาบใช้ปรุงเป็นยาหอมแก้ทางลมเปลือกส้มอันนี้เป็นส่วนของเปลือกส้มนะครับทั้งหมดที่กล่าวมา 18. ส่วนในบัญชียาสมุนไพรก็มีปรากฏการใช้เปลือกส้มเขียวหวานในตำรายารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตอันนี้แก้ลมวงเล็บว่าแก้ลมนะครับโดยปรากฏอยู่ในตำรายาหอมเทพจิตที่มีส่วนประกอบของเปลือกส้มเขียวหวานอยู่ในเปลือกส้ม8ประการร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆอีกในตำรับซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมวิงเวียนแก้การหน้ามืดตาลายใจสั่นคลื่นเหียนอาเจียนแก้ลมจุกแน่นในท้องและช่วยบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื้นให้ชุ่มชื่นอันนี้เปลือกผลนะครับโอเคหมดแล้วนะครับ
มาดูขนาดและวิธีใช้นะฮะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เกี่ยวไหมฮะเปลือกผลไม้แห้งให้ใช้ครั้งละ3 ถึง 4 กรัม3 ถึง 10 กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานหรือใช้ร่วมกับตัวยาอื่นๆในยาในตำรับยาส่วนเมล็ดให้ใช้ครั้งละ3 ถึง 10 กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานหรือนำมาบดให้เป็นผงชงกับน้ำรับประทานผู้ที่มีพลังหย่อนอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับผู้ที่มีพลังหย่อนหรือร่างกายอ่อนแอห้ามรับประทานเข้าใจว่าหมายถึงเปลือกผลและเมล็ดที่นำมาใช้เป็นยาโอเคครับจบแล้วครับ